สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มาพบกับคุณตุ๊กอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำในส่วนของการจัดแต่งแก้วมังกรนะคะซึ่งเป็นผลไม้ที่บางคนบอกว่าอันนี้จะเอามาทำอะไรได้บ้างนะคะบางคนก็อาจจะชอบทานบางคนอาจจะคิดว่ามันเอามาทำอะไรได้นะคะในการจัดตกแต่งต้นนี้อันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูนะคะอันแรกเลยนะคะก่อนอื่นตัดในส่วนที่เราไม่ใช้ก่อนเนาะพวกใบต่างๆนะคะตัดออกนิดนึงจริงถ้าเกิดมันไม่อะไรมากนะคะเราก็ไม่ต้องตัดออกก็ได้แต่นี่มันเริ่มจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ผ่าครึ่งนะคะขอบยางนิดนึงเด็กนิดนึงค่ะขอบยางนิดนึงค่ะโอเคค่ะผ่ามาแล้วเนาะแล้วก็ส่วนนิดนึงส่วนเกินออกสำหรับอันแรกเลยนะคะเราจะใช้นะคะถ้าเกิดมันมีส่วนที่มันไม่สวยอะไรก็เอาออกสักนิดหนึ่งเพราะเราต้องการที่จะใช้ตัวนี้ทำเป็นภาชนะที่ใส่ของเขานะคะมันไม่สวยก็เอาออกแต่อันนี้จะสาธิตให้ดูนิดนึงเพราะมีส่วนที่ทำมาบ้างแล้วตัดออกนิดหนึ่งที่ไม่สวยเอาออกนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเก็บเรียบร้อยเราจะคว้าเนื้อของตัวแก้วมังกรตัวนี้ออกนะคะใส่คว้าเนื้อกดลงไปนะคะแล้วก็คว้าขึ้นเห็นนะคะผ่านรอบนิดนึงนะคะจะช้ำง่ายหน่อยขออนุญาตเอาจานนิดนึงนะคะใส่เศษมันจะมีส่วนของตัวนี้ติดมาบ้างเดี๋ยวค่อยออกนะคะแล้วก็ควานอันล่างๆอาจจะไม่ค่อยมีกลมมากกลมๆไว้ด้านบนนะคะตักเพื่อให้เนื้อไม่เสียมากนะคะออกมาทั้งหมดนะคะตักออกนะคะพอตัดเนื้อแก้มมังกรได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็เอาส่วนของที่เป็นในเนื้อที่เราไม่ใช้นี่ออกให้หมดนะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเอาอาจจะไปใช้ในส่วนตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่จัดผลไม้ตัวนี้อาจจะไปทำเป็นไปปั่นเป็นน้ำผลไม้ก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ได้ทิ้งเศษไปหรือเสียประโยชน์นะคะไม่ได้มันแล้วนะคะอันนี้เราจะทำลักษณะอย่างนี้นะคะส่วนที่ได้มาเนื้อมาแล้วอันนี้ครูตุ๊กได้ทำมาบ้างแล้วนะคะเราก็เอาตัวที่เราทำไว้เนี่ยค่ะมาใส่ในภาชนะนี่นะคะภาชนะใส่ลงไปเลยค่ะใช้เต็มอันนี้ง่ายๆนะคะคลิปนี้ไม่ยากนะคะเราสามารถทำตกแต่งนะน่ารักได้นะคะเวลาทำนะคะส่วนในตัวอีกอันนึงนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาตัวนี้นะคะเราก็ตัดตรงแก้วมังกรตัวนี้เลยขออนุญาตนะคะไม่เห็นมาเก็บของนิดนึงเก็บขยะให้เรียบร้อยค่ะตัดหัวตัดท้ายนะคะตัดออกมาชิ้นหนึ่งแบ่งสัก3เซี่ยวนะคะเสร็จแล้วเราก็ลอกออกมาแล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะอาจจะทำเป็นในรูปของเส้นออกมาเล็กน้อยนะคะออกมากรีดนะคะให้เป็นภาชนะที่ใส่นะคะแล้วเราก็ตัดชิ้นแก้วมังกรของเราตอนนี้นะคะ
อาจจะใส่สัก2ชิ้น3ชิ้นแล้วแต่ว่าเราจะวางนะคะจัดวางลงไปในตัวเนี้ยนะคะวางให้เหมาะสมนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางนะคะสำหรับตรงนี้พี่ตุ้ยวางใส่จานไว้นะคะที่1 2 3นะคะทำแบบง่ายๆนะคะวางลงไปนะคะมันก็จะได้ตัวการแกะของแก้วมังกรนะคะสำหรับคลิปวันนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆสำหรับคนที่เราต้องการทำอะไรที่ง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาไม่มากนะคะอันนี้จะเหมาะสมสำหรับมือใหม่ที่ต้องการจะทำตัวนี้นะคะเพื่ออย่างน้อยที่สุดนะคะมันก็ใช้เวลาที่เราต้องการที่จะเลี้ยงแขกหรือไม่ก็เลี้ยงพระตัวนี้ก็สะดวกนะคะแล้วก็ไม่ใช้เวลานานนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ใช้เวลาแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ กับศิลปศาสตร์วังนางเลือ